และนี่ก็คือฮีโร่ใหม่ล่าสัตว์ของ ROV นะครับผมชื่อของเขาคือไบรอนอยู่ในตำแหน่ง Fighter of Lane นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเพิ่งเข้าสู่เซิร์ฟเบต้ามาแบบสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้นะฮะแล้วการทดสอบครั้งนี้ผมชนเลนกับฟอร์เรนติโน่ด้วยบอกเลยว่าโคตรเดือดเอาเลยครับเรามาดูความสามารถต่างๆของฮีโร่ใหม่ไบรอนกันสักหน่อยนะครับผมว่าแต่ละสกิลเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเริ่มจากสกิล1เลยก็แล้วกันนะฮะไบรอนจะตวัดอาวุธไปข้างหน้า2ครั้งทำดาเมจแบบนี้นะครับผมโดยสแต็กสีเหลืองเนี่ยจะทำดาเมจอยู่ที่580นะครับแต่เมื่อไบรอนเก็บสแต็กใต้หลอดเลือดเป็นสีแดงนะครับดาเมจสกิล1จะแรงขึ้นนี่เป็น800กว่าเลยนะครับผมสกิล1ของไบรอนไม่ได้มีแค่ดาเมจนะครับยังช่วยฟื้นฟูเลือดให้ไบรอนได้ด้วยแบบนี้นะครับสแต็กเหลืองอยู่ที่360นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสแต็กสีแดงเนี่ยการเด้งเลือดเนี่ยมันจะคูณ2ครับเป็น700นะครับแบบนี้นี่เด้งเลือดโคตรแรงครับผมสกิล1ไปต่อที่สกิล2ครับผมทำได้2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือพุ่งไปพุ่งมาข้ามขื่อได้แบบนี้นะฮะและความสามารถที่2ของสกิล2ครับคือเราสามารถใช้สโลหรือสตันได้นะครับโดยสแต็กสีเหลืองเนี่ยจะเป็นการสโลนะครับผมนี่จะไม่มีสตันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสแต็กสีแดงนะครับการโจมตีครั้งต่อไปของเราเนี่ยจะเป็นการสตันแบบนี้เลยนะครับยกลอยตึงๆครับผมนี่ต่อไปสกิลอันตีนะครับอันนี้นี่คือความสามารถเยอะมากนะครับอย่างแรกคือทำดาเมจครับผมตึ้มนี่600อย่างที่2ก็คือสามารถใช้สโลศัตรูได้ 50% นะครับนี่ศัตรูจะแบบเดินช้าลงแป๊บหนึ่งนะครับผมอย่างที่3ก็คือเราจะได้โล่ครับผมนี่สังเกตว่าหลังใช้อันติแล้วเราจะมีโล่เด้งขึ้นมานะฮะและแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราเก็บสแต็กจนเป็นสีแดงเนี่ยอันติของเราจะโหดขึ้นครับผมโดยเราจะสกิลแรงขึ้นได้โล่เยอะขึ้นและนอกจากสโลศัตรูแล้วครับเรายังสามารถขโมยความเร็วในการเคลื่อนที่มาเป็นของเราเองได้ครับตอนนี้เราวิ่งเร็วอยู่ที่484นะครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้อันติตอนมีสแต็กแดงนะครับปึ๊บเราจะวิ่งแว้นเลยครับผมความเร็วเคลื่อนที่ของเราเพิ่มเป็น703ฮะป้าบบอกเลยว่าอย่างแว้นนะครับวิ่งเร็วครับผมประมาณนี้ครับสำหรับสกิลต่างๆลืมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นสแต็กแดงใช่ไหมฮะแล้วเรากดโจมตีธรรมดาเนี่ยเลือดเราจะเด้งด้วยนะนี่แบบนี้ครับเลือดเด้งทีละ130ครับเล็กๆน้อยๆนะแต่ก็มีประโยชน์ในทีมไฟต์อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสแต็กสีแดงเนี่ยการโจมตีธรรมดาของเราจะไม่เด้งเลือดนะครับประมาณนั้นสำหรับคอมโบของไบรอนนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเลยครับผมง่ายๆเลยก็คือเก็บสแต็กให้ได้สีแดงก่อนครับแล้วก็สกิล2เข้าไปนะครับตีสตัน1ทีตามด้วยสกิล1แล้วก็อันติแค่นี้เลยครับผมคอมโบจากนั้นก็รอสกิล2สกิล1คูลดาวน์ตามมานะครับแล้วก็ใช้ต่อเนื่องประมาณนี้ครับศัตรูก็น่าจะมีตัวแตกกันบ้างนะครับประมาณนั้นแล้วก็สำหรับรูนไอเทมพลังแฝงที่ผมจะใช้เล่นในวันนี้นะครับผมจะมาลองสายดาเมจกึ่งแทงก์ก่อนนะครับก็จะมีสเปียร์ออฟลองกินนุตนะครับผมออมมี่อาร์มแล้วก็อาจจะเริ่มขึ้นแทงก์แล้วออกของคล้ายๆลิปโป้นะครับผมว่าก็จะมีเป็นร็อกชิลนะครับผมอาจจะมีชิลออฟลอสแล้วก็ทรอยนะครับน่าจะประมาณนี้แนวทางการเล่นนี่ผมว่าน่าจะคล้ายลิปโป้มากๆครับรูนที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของเจาะร้อยนะครับเน้นดาเมจแล้วก็พลังแฝงเนี่ยในเซิร์ฟเบต้าเขาแนะนำเป็นเคิร์สออฟเดทนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะลองเป็นเคิร์สออฟเดทก่อนแต่ผมคิดว่าน่าจะมีcurse update กับ devil awakening นะครับที่น่าใช้เพราะว่าถ้าเรามีเข่าควายใช่ป่ะคูลดาวน์เราจะเร็วครับแล้วมันก็จะต่อคอมโบได้เนียนกว่านะครับผมประมาณนั้นส่วนสกิล challenger นะครับแนะนำเป็น execute ไม่ก็ figure นะครับมีอยู่2อันที่น่าใช้โอเคครับแล้วถ้าเกิดว่าใครพร้อมที่จะไปดูไบรอนในเกมจริงในเซิร์ฟเบต้าเวียดนามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้1ครั้งแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผม Richman Shop RV ลดหนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติม RV ในเว็บรับ Richman Coin นำมาใช้แทนส่วนลดได้สูงสุดถึง 25% มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและ LINE ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนสบายมีเงินคืนที่ Richman Shop เท่านั้นเติมได้หลายเกมด้วยนะอ้าวเรียบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวองค์การทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับฮีโร่ใหม่ไบรอนนะฮะและเราเจอกับทางด้านของฟอร์เรนติโน่นะครับผมมาลองหวดกันหน่อยเว้ยเวล1นะฟอร์เรนโน่มีแค่สกิล1ปาดอกเท่านั้นแต่ไม่มีสกิล2ที่ใช้รำโยกๆนะครับผมแต่ว่าดูเหมือนเราเจ็บกว่านะโอเคครับถอยก่อนหนีก่อนนิดนึงนะเพราะว่าฟอร์เรนติโน่เวล2นี่โคตรโหดเลยนะครับถ้าเราหมวกมัวซัวนี่ตายแน่นอนนะครับขออนุญาตถอยแล้วก็ไปตีเก็บสแต็กเพลินๆดีกว่านะครับผมเฮ้ยเขาเอาเรื่องว่ะเขารู้พิกัดเราอ้าวปาดอกไปแล้วแบบนี้แต่ผมว่าก็ยังไม่ควรบวกอยู่ดีเพราะว่าเราต้องมีสแต็กก่อนเฮ้ยเขาจะแบบจะมาลาสคีปครับผมอุ๊ยมีดอกแล้วซ่าเหรอสกิล1เราแรงนะจะบอกให้
นี่ผมบอกเลยว่าช่วงต้นเกมนี่ไบรอนนี่โคตรแรงเลยนะถ้าเกิดว่าเข้าเซิร์ฟไทยแล้วเนี่ยอย่าไปเทรดกับฮีโร่นี้แบบมัวๆซั่วๆนะดูจังหวะนิดนึงนะครับผมสกิล1แรงจริงแล้วแรงไม่พอนะคือสกิล1ของไบรอนเนี่ยสามารถดูดเลือดได้ด้วยนะครับแบบไม่ใช่ดูดเลือดสิแบบใช้คำว่าเด้งเลือดดีกว่านะครับใช้เทรดเลนได้ดีมากๆเฮ้ยมีใครมาเราเวล4แล้วนะอยากลำไงไอคนนี้มันดื้ออยากรู้พิกัดมันก็เด้งเลือดดีเหมือนกันนี่นายฟอเรนตัวนี้นะครับขอเล็งสกิล1ดีๆโอเคครับผมเดี๋ยวกูลูดไปไหนนะครีปอยู่นี่โอเคครับตอนนี้เราจัดการฟอเรนติโน่แบบว่าไป2ตัวแล้วนะครับผมว่าฟอเรนติโน่ก็ยังแบบว่าไม่เคยเจอฮีโร่ใหม่นะครับอาจจะมาลองดาเมจเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไบรอนต้นเกมนะครับสกิล1แรงจริงนะครับยิ่งใช้กับexecute แล้วก็พลังแฝงแล้วเนี่ยไปกันใหญ่เลยนะครับจังหวะนี้ผมจะวาร์ปไปช่วยเลนบนนะครับผมเขากำลังโอ้โห4-5ตัวนะว่าแต่ทำไมกูวาร์ปไม่ไปวะเนี่ยเดี๋ยวแปลกๆเดี๋ยวออกเข้าใหม่ฮึชิบโอเคครับบั๊กครับผมนะครับวัยรุ่นเขารู้กันอันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเทสทดสอบเบต้าเวียดนามนะครับผมก็อาจจะมีบั๊กบ้างไม่มากก็น้อยนะครับจังหวะนี้เราคอมโบชุดเดียวฟอร์เรนโน่เกือบแตกนะครับแต่ว่าเราต้องเล่นเชิงนิดนึงเพราะว่าฟอร์เรนโน่เขามีความสามารถในการเด้งเลือดค่อนข้างสูงขอคอหนึ่งทีแล้วเอ็กซิคิวแล้วเรียบร้อยนี่สังเกตได้ว่าสกิลต่างๆของไบรอนนะครับผมคูดาวค่อนข้างน้อยนะรวมถึงอันติด้วยนะครับสกิล1สกิล2สกิล3เนี่ยคูดาวน้อยมากนะครับผมใน1ทีมไฟต์เนี่ยเราอาจจะกดอันติได้2รอบ3รอบเลยทีเดียวนะครับผมประมาณนี้นะฮะนี่ตีแรงอยู่นะตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบสายแทงค์นะครับผมว่ามันก็ออกของแนวไฟเตอร์แบบดาเมจได้อยู่นะยิ่งเกมนี้เราเจอฟอร์ติโน่ยิ่งต้องออกของแบบดาเมจแรงๆหน่อยนะครับแล้วออกของแทงค์ไปเท่านั้นก็เท่านั้นแหละนะครับโดนฟอร์ติโน่รำเปล่าๆนี่ออกของดาเมจมาตู้แม่มเลยแต่ว่าเหมือนผมจะพลาดนะครับช็อตนี้ไปดีกว่าแต่ว่าสกิล2แล้วอันติเรามีเยอะเฮ้ยโอ้นี่มาคือเมื่อกี้นี่เรามีอันตินะครับถ้าเกิดว่าเราพุ่งเข้าไปอันติเนี่ยน่าจะได้นะแต่ว่าลิงสตันผมก่อนมันลำเพื่อนเราครับมันลำเพื่อนเราจังหวะนี้ฟอเรโน่วิ่งเข้าป้อมแน่นอนเรียบร้อยไปลุยออฟเลนกันต่อฮะจังหวะนี้ฟาร์มไปก่อนฟอเรนติโน่เกิดหรือยังยังไม่เกิดนะครับผมไม่งี้ชิ้นแรกขอมาเป็นสเปียร์ออฟลองกินุสนะครับแต่ว่าไอเทมที่เขาแนะนำในเซิร์ฟเนี้ยเขาแนะนำเป็นเจาะฟ้านะครับกะว่าแบบขอแรงๆอะไรประมาณนี้มั้งแต่ว่าผมอยากลองเป็นสเปียร์ออฟลองกินุสเพราะว่าผมอยากได้ลดคูดาว 15% นะผมคิดว่าฮีโร่ตัวนี้น่าจะต้องใช้ลดคูดาวหน่อยนะเพราะว่าฮีโร่เราค่อนข้างพึ่งสกิลนะครับนี่ถ้าเกิดว่าสกิลต่างๆของเราเนี่ยมันคูลดาวน์ยิ่งไวผมว่าน่าจะยิ่งดีกับฮีโร่ตัวนี้นะประมาณนั้นนะครับไอ้ฟอเรนติโน่ครับมาเทรดกันหน่อยดีกว่าครับเลเวล6 VS เลเวล7ตีตานี้แบบพอเรามีคูลดาวน์เยอะขึ้นน่ะผมสังเกตว่าคูลดาวน์สกิลมันมาทันน่ะแล้วเราแบบไม่ต้องหนีอ่ะตอนเลเวลแบบก่อนเลเวล4อะไรเงี้ยคูลดาวน์เราไม่ค่อยมีใช่มั้ยรู้สึกว่าคอมโบไปหมดเซตแล้วแบบต้องรอประมาณ3วิถึงจะมีสกิลให้ใช้ต่อนะตอนนี้เรามีคูลดาวน์ประมาณ15วิแล้วรู้สึกว่าคอมโบมันไหลลื่นขึ้นนะวิลิงมาครับผมลองเทรดดูก็ได้โอ้โหไม่ได้มาแค่ลิงเนี่ยฝั่งข้ามเขาก็มีเหมือนกันนะสำหรับไบรอนนี่เฮ้ยแพนด้ามาล่อไปให้แพนด้าครับจัดการมันเลยเพื่อนย่ำกำมอมสวยครับแล้วตรงนี้ครับผมว่าผมน่าชนลิงไหวอยู่หรือเปล่านะเฮ้ยลิงมันแรงจังวะมึงตบแพนด้ากูล่วงไวขนาดนี้เลยหรอไม่เป็นไรครับแพนด้าอุ้ยมีเอลสูมาได้เวลาเทสดาเมจครับผมคือจะแรงอยู่ถึงกับฟิกเกอร์หนีนะถึงแม้ว่าผมอาจจะคอมโบพลาดไปนิดนึงเมื่อกี้คิดว่าถ้าอันติเปิดให้เขาหลุดออกจากสถานะการหายตัวน่าจะดีกว่านะครับผมตรงนี้มีอิกกี้ฮะนี่ระวังลิงนะเพื่อนแต่ว่าเราตีป้อมให้ได้อยู่ครับนี่ตีป้อมทีละ400ถือว่าดาเมจใช้ได้นะครับไม่เบาแล้วก็
ไม่แรงเวอร์นะครับผมนี่แต่ว่าผมชอบสกิล2ของไบรอนนะนอกจากจะข้ามขื่อได้แล้วนะครับยังมีสตันอีกด้วยวงเล็บถ้าเราเก็บสแต็กเป็นสีแดงก่อนนะครับผมอุ๊ยตรงนี้สตันช่วยเพื่อนไป1ทีครับแต่ว่าไอ้ตูเล่นตัวนั้นมันพุ่งไปแล้วฮึดช่วยไม่ทันนะแต่ว่าคาเฟนี่เราเก็บคืนได้อยู่อ่ะฮะเจอฟอร์เรนนะผมอู้วิเป็นคาเฟนี่เราก็แรงนี่หว่าว่ะขอเทสดาเมจนะผมเข้าไปเทสดาอุดเพื่อนเราแตกครับคาเฟนี่แต่ว่าเลือดเอลสูนั่นน่ากินเหลือเกินกินไบรอนก่อนกันแล้วกันนะครึ่งหลอดมีตัวแตกว่าแต่ทำไมลิงมันดันเวฟได้ไกลขนาดนี้วะเนี่ยนะฮะนี่มันต้องดักเล่นซะหน่อยแล้วลิงวัดหนังลิงวัดหนังอื้ออ้โ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 อ้เฮ้ยมันแรงเกินโอเคครับคุณผู้ชมผมว่าผมน่าจะได้ฮีโร่แก้ทางไบรอนแล้วนะครับผมหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นลิงวัดหนังนี่แหละนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าเกมนี้ผมแบบมาเป็นสเปียลลองกินุสออมิอาร์มไงมันก็จะแบบบางนิดนึงนะผมออกมาเพื่อชนเลนกับฟอร์เรนติโน่นะครับไม่ได้ออกมาเพื่อการลิงนะแต่ลิงแม่งก็แรงเกินนะครับไม่ให้เกียรติสกิลอันตีกูที่แบบเพิ่มโล่เลยนะฮะไม่เป็นไรครับไปกันต่อครับจังหวะนี้เอลิงนี่แม่งดันเลนเก่งจัดโอเคครับตอนนี้ผมได้ร็อกคิวมาแล้วนะครับอันนี้คือไอเทมที่ผมจะใช้แก้ลิงนะแต่ว่าปัญหาต่อไปของเราคือทีมเราตอนนี้ไม่มีโรมมิ่งเลยครับเอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหมันตบเพื่อนกูล่วงเป็นผักเป็นปลาเลยไอ้ลิงตัวนี้โอ้โหแล้วเราไล่ตามไม่ได้ด้วยครับโอ้โหดูดิดูดิมันวิ่งผ่านป้อมเราไปแบบนี้ครับผมแล้วเราแบบตามไม่ได้เลยครับไบรอนเป็นฮีโร่ที่แบบเหมือนจะค่อนข้างขาดโมบิลิตี้นะมีแค่สกิล2ที่แบบโดดได้สกิลเดียวแล้วก็ข้ามขื่อได้นะครับนอกนั้นก็คือวิ่งช้านะครับผมไม่มีอะไรจะไปตามลิงได้เลยนะประมาณนั้นแต่ถ้าออกของแทงผมว่าน่าจะรับมือลิงได้อยู่เนี่ยผมมีล็อกชิลแล้วน่าจะรับดาเมจได้นะครับผมแต่ว่าถ้ากูออกของรวมกูต้องขายล็อกชิลเป้าวะ คือแบบตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเบต้านะครับเซิร์ฟทดสอบก็อาจจะไม่มีใครอยากเล่นโรมนะประมาณนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมออกของโรมให้ก็ได้นะครับไม่งั้นผมว่าทีมเราอาจจะไม่ไหวกับลิงนะเออนี่กดล็อกคิวรับดาเมจเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นะครับรับดาเมจได้อยู่ต่อให้เราออกของดาเมจแต่ถ้าเรามีล็อกคิวเราจะช่วยเพื่อนได้ค่อนข้างเยอะครับแล้วจังหวะนี้เอลซูฝั่งตรงข้ามแหลมจัดๆครับผมสกิล2แล้วอีกแค่วิเดียวเท่านั้นมีอันตีเปิดก่อนจะได้รู้พิกัดโอ้โหล่วงไปเลยครับของโลมาแล้วอ่ะทุกคนอย่างนี้ผมเอ้ยโอ้โหลิงป้อมแตกไปแล้ว3คนไม่มีใครกันได้เลยหรอกโอ้ไอเราก็มัวแต่ไปไล่ฆ่าเอลซูนะครับผมแต่ช่างมันนะเพราะว่าตอนนี้กูแปลงร่างเป็นโลมิ่งแล้วแม่งทีมแม่งไม่มีใครออกโลมิ่งเลยกูอย่างชอบเลยการเล่นเซิร์ฟเบต้านี่แบบมีอะไรบันเทิงตลอดนะตั้งแต่วาร์ปไม่ไปแล้วนะครับผมน่าจะบั๊กเยอะอยู่นะสำหรับเอ้ยอันนั้นแฮลิงมึงไม่ต้องไปไหนนะมึงอยากอยู่กับกูนี่แหละนะครับมึงจะเก่งเกินไปแล้วโอ้โหดูมันเกือบตบเพื่อนผมอีก2คนล่วงนะครับไม่เป็นไรนะครับเรา4ทีมนะเราเปิดแมปให้เองไปทั้งเปิดแมปทั้งดันเวฟมากูทำทุกอย่างนะครับดีกูไม่เอาพันนิดมาด้วยไม่ได้ผมว่าตานี้เหมาะกับ execute มากเพราะว่าเรายืนเลนชนกับฟอร์เรนติโน่ถ้าเราไม่มี execute นี่ผมว่าฟอร์เรนน่าจะรอดไปจากเงื้อมือผมหลายรอบในช่วงต้นเกมนะครับผมว่ามันใช้ได้2อย่างนะมีฟิกเกอร์ก็น่าใช้นะครับ execute ก็น่าใช้แล้วแต่เกมละกันประมาณนั้นนะครับผมจังหวะนี้เรามีสกิล2ครับจะปรับเข้าให้เรียบร้อยนี่ฝั่งข้ามตาย4ครับแต่ว่าเหลือลิงไงประเด็นคือเหลือลิงแล้วคูดาวเราติดคูดาวด้วยอื้อใจเย็นอยู่กับกูอยู่กับกูอย่าไปยุ่งกับสกิล2ฟาดกูทำอะไรลงไปเนี่ยแม่งเอ้ยเมนลิงนะครับผมว่าน่าจะมีเหตุการณ์ทุบแทงแน่นอนตัวนี้เหมือนลิงเป๊ะ
โอเคผมจะยืนให้นี่สวยเพื่อนโอ้โหแล้วมันเคลียร์คีปไปลุยกันต่อครับคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่โคตรตึงก็อตสเลเยอร์เกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมลิงจอตัวนั้นเลือดครึ่งหลอดฮึ มันพริ้วดีจริงๆแล้วมันส่งเพื่อนมาตามผมจ่ายเย็นๆแล้วสกิล2ลูดออกมาก่อนนะครับจังหวะนี้แล้วตามมายืดตามมายืดเยอะเกินนะเพื่อนและสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากเกมนี้นะครับก็คือไบรอนเนี่ยจะเก่งมากๆในช่วงต้นเกมกลางเกมครับส่วนเลดเกมเนี่ยเหมือนจะทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูฉากต่อไปนี้นะครับผมจะโดนฟอร์เรนลำอย่างเจ็บเลยแล้วก็โดนลิงทุบตัวแตกนะฮะทั้งที่ไอเทมผมเนี่ยของกันอย่างเยอะเลยนะครับเกมเนี่ยแต่ก็ทานดาเมจได้ไม่ไหวจริงๆฮะแล้วก็แพ้ไปในที่สุดครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับฮีโร่ใหม่ไบรอนส่วนตัวผมมองว่าข้อดีเนี่ยคือเล่นง่ายแล้วก็ต้นเกมเนี่ยดาเมจค่อนข้างแรงนะครับส่วนข้อเสียของฮีโร่ตัวนี้นะครับผมมองว่ามันขาดความแปลกใหม่ไปหน่อยสกิลมันแบบรู้สึกเดิมๆอะสกิลพุ่งสกิลตีกวาดอะไรอย่างเงี้ยครับมันรู้สึกว่าไม่มีอะไรใหม่ๆไม่เหมือนน้องโดเรียที่แบบเอ้ยรีสกิลให้เพื่อนได้อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงเลดเกมเนี่ยเล่นยากไปหน่อยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไอเทมที่ผมออกมารวมถึงกับต้องไปออกของโลมด้วยอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเกิดว่าเรามีล็อกชิลเนี่ยแล้วยื้อไฟนานๆแล้วเราสามารถกดอันติได้อีกรอบเนี่ยเราอาจจะมีเกราะที่เยอะแล้วก็ยื้อให้เพื่อนได้นานกว่านี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้ผมมาวิจัยฮีโร่นี้กันใหม่ตอนที่เข้าสู่เซิร์ฟไทยแล้วดีกว่าก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยขอให้ทุกคนทานข้าวอย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ